เราตั้งงบมาเราจ่ายมา3 ล้านล้านมาตลอดเราก็ต้องสเต็ปไปสเต็ปต้องให้ขึ้นไป4 ล้านก่อน4 ล้าน 5 ล้าน 6 ล้านแต่ล้านเหล่านี้มันมาไงอ่ะเราเป็นพรรคเดียวนะครับที่หาเสียงอยู่วันนี้ว่าเราพร้อมที่จะหารายได้ให้กับประเทศไทย4 ล้านล้านครับทุกประเทศเขาเลือกผู้นำจากตรงไหนเขาเลือกจากผู้นำที่ให้ความสำคัญประเด็นของความมั่นคงเพราะฉะนั้นเราต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์หรือเปล่ามีแต่อะไรครับพี่น้องแจกจนเจ๊งครับแจกจนเราต้องมาแก้ไขปัญหา8 ปีที่ผ่านมาก็มาจากการแจกจนเจ๊งนี่แหละครับพี่น้องถ้าใดได้รักสมัครสมานจะทำสิ่งการจะทำการงานสิ่งใดก็ไร้ผลจะพาประเทศย่อยยับและอับจนประชาชนจะสุขอยู่อย่างไรจำไว้ทุกประเทศเขาเลือกผู้นำจากตรงไหนเขาเลือกจากผู้นำที่ให้ความสำคัญประเด็นของความมั่นคงถูกไหมถ้าประเทศชาติไม่มั่นคงแล้วมันจะมั่งคั่งได้ยังไงอ่ะใครจะกล้ามาลงทุนรัฐบาลเรายังเละเทะทะเลาะเบาะแว้งกันนะวันนี้เรากำลังต้องเผชิญกับปัญหาอีกหลายด้านด้วยกันเรามักจะมองอะไรที่ใกล้ตัวผมไม่ว่าไม่ผิดแต่เราต้องมองไกลตัวออกไปด้วยว่าเอ๊ะจากเราแล้วมีใครบ้างที่อยู่รอบเราคนข้างบ้านคนในชุมนุมในชุมชนของท่านคุมในอำเภอในจังหวัดของท่านในประเทศของท่านเพราะฉะนั้นเราต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์หรือเปล่ามองอนาคตไหมอนาคตคืออะไรอนาคตมีลุงตู่อยู่ด้วยลุงตู่จะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดการลงทุนวันนี้หลายๆอย่างเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ว่าประเทศไทยควรจะมีรายได้วันนี้เราใช้ประเมินจากรายได้รายรับอะไรของเราทั้งหมดเนี่ยเพราะเราตั้งงบมารายจ่ายมา3 ล้านล้านมาตลอดเราก็ต้องสเต็ปไปสเต็ปต้องให้ขึ้นไป4ล้านก่อน4ล้าน5ล้าน6ล้านแต่ล้านเหล่านี้มันมาไงอ่ะมันก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่ใช่ไหมเงินในกระเป๋าไอ้ประเภทชักเงินกระเป๋าซ้ายใส่กระเป๋าขวาเนี่ยทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นมันจะหาเงินเติมกระเป๋าซ้ายให้แน่นขึ้นให้มากขึ้นด้วยการลงทุนใหม่ทั้งหมดถ้าจะฝากผีฝากไข้ไว้กับใครครับฝากกับใครนะคือไม่ต้องบอกผมก็ต้องทำผมทำให้ถ้าผมได้ทำเนาะเพราะนั้นวันนี้เราก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้ว8 ปีท่านต้องเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างล่ะถ้าเป็นธรรมนะอะไรดีก็โอเคแล้วกันวันนี้มีแต่เพียงอย่างเดียวว่าอยากให้พวกเรารักกันมากๆรักสามัคคีมีพลังใช่ไหมชาติใดได้รักสมัครสมานจะทำการงานสิ่งใดก็ไร้ผลจะพาประเทศย่อยยับและอับจนประชาชนจะสุขอยู่อย่างไรจำไว้ผมเล่าให้ฟังนิดนึงในการประชุมเอเปคครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอผู้นำประเทศหลายคนไม่เคยมาหลายคนเคยมานานมากแล้ว5 ปี 10 ปีเขาพูดกับผมไม่คิดว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปได้มากเท่านี้ผมก็นึกว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงกับประเทศเรามาก่อนนะเนี่ยก่อนมาเนี่ยแม้เราคงแย่นะโบราณต่างๆทั้งหมดเลยนะทุกอย่างสว่างไสวนะสวยงามนะครับแล้วก็เห็นประชาชนพร้อมกันต้อนรับยินดีเขาบอกเดี๋ยวเข้ามาอีกหลายคนที่มาประชุมกันลูกพี่เขากับนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีเข้ามาเขาบอกว่ามาครั้งนี้ไม่ได้เที่ยวเจ้านายสั่งให้ทำงานกับรัฐบาลไทยอย่างเดียวเลยเขาบอกเดี๋ยวว่าน่าจะมาเที่ยวอีกมาเที่ยวใหม่รอรับไว้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะนะเพราะนั้นการที่เราบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพในการนำพาประเทศผ่านวิกฤตโควิดของเราเนี่ยถือว่าเราเป็นประเทศชั้นนำในโลกใบนี้นะครับประชาชนปลอดภัยเสียหายน้อยที่สุดแล้วเราสามารถเปิดประเทศได้เร็วที่สุดดูพรรคการเมืองแต่ละพรรคหาเสียงเรื่องนโยบายเศรษฐกิจมีแต่อะไรครับพี่น้องแจกจนเจ๊งครับแจกจนเราต้องมาแก้ไขปัญหา8ปีที่ผ่านมาก็มาจากการแจกจนเจ๊งนี่แหละครับพี่น้องผมจะบอกให้ไม่มีพรรคไหนที่มีแก่นสารในการที่จะหารายได้เราเป็นพรรคเดียวนะครับที่หาเสียงอยู่วันนี้ว่าเราพร้อมที่จะหารายได้ให้กับประเทศไทย4 ล้านล้านครับทุกคนมีเดียจะใช้ครับจะเอาที่ไหนครับสร้างหนี้สินให้ลูกหลานจ
จำนองอนาคตประเทศไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนหรือจะเป็นหนี้งบประเทศชาติทุกพรรคถามว่า8ปีที่ผ่านมาประเทศไทยทำอะไรแล้วได้อะไรบ้างก่อนที่จะตอบนะครับคงต้องใช้เวลาสัก1นาทีพูดถึงว่าวันที่เรารับประเทศไทยมาในประเทศไทยเสียอะไรไปบ้างวันที่เรารับประเทศไทยมาทุกคนบอกว่าหนี้ครัวเรือนประเทศไทยสูงแต่มันเรียกว่าสุดเกแล้วครับ 80% ของผลผลิตมวลรวมแล้วเราไม่ได้ใช้ตรงนี้เลยเราเป็นพรรคที่แก้ไขเยียวยาหนี้ครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะครับที่ติดหนี้ในเรื่องของการศึกษาหนี้กยศ. 6.8 ล้านคนเราก็แก้แล้วครับเลิกค้ำประกัน 2.8 ล้านคนครับพี่น้องที่ประสบปัญหาโดนยึดรถทำมาหากินการค้าไม่เป็นธรรมเจ้าหนี้ไม่เป็นธรรมเราก็แก้แล้วครับโดยใส่ระบบเพดานดอกเบี้ยไม่ให้มาขูดรีดพี่น้องประชาชนเกินควรและไม่ยึดทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ทำงานทำมาหากินครับเพราะเรารู้ครับว่าทุกคนจะฟื้นต้องมีการทำมาหากินไม่ใช่แจกครับทุกคนด้อยค่าประเทศไทยประเทศไทยไม่ดีประเทศไทยแพ้เวียดนามประเทศไทยแพ้อินโดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ทุกคนฟังครับจากข้อเท็จจริงว่าเราไม่แพ้ครับแล้ววันนี้ประเทศไทยมีดีอย่างไรนอกจากปัญหาที่เราแก้ไขในเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนแล้วเราคงต้องยอมรับว่าประเทศไทยเป็นเศรษฐกิจที่มีการลงทุนเนี่ยเป็นระดับต้นๆของภูมิภาคอาเซียนมาเป็น 30-40 ปีแล้วสิ่งที่เราประสบปัญหาก็คือว่าเราไม่เคยทำอะไรใหม่เลยครับเราทำแต่เรื่องอย่างเดิมๆมาไม่มีการลงทุนไม่มีการอะไรการไม่มีการลงทุนทำให้เรามีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่หย่อนยานที่เก่าที่อาจจะมีราคาสูงในการขนถ่ายสินค้ารัฐบาลนี้ได้ลงทุน3ล้านล้านในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับทุกคนบอกว่าเราเป็นประเทศที่ล้าหลังต้องใช้เงินดิจิทัลนะครับเราใช้มานานแล้วใช่ไหมครับพี่น้องระหว่างโควิดเราใช้หรือเปล่าครับเป๋าตัง45ล้านคนเราใช้ไหมครับ